ขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ก็ต้องบอกว่าเป็นเหมือนกับบุคคลคนแรกๆเลยแล้วก็เป็นคนที่เอาจริงเอาจังเป็นคนที่เอาข้อมูลที่เป็นข้อมูลลับมาเปิดเผยแล้วก็กระตุ้นการทำงานทั้งในส่วนของตำรวจเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแม้แต่นายกก็บุกไปนะแล้วล่าสุดเนี่ยแน่นอนมีการยึดทรัพย์แล้วการยึดทรัพย์ในคดีเหล่านี้เนี่ยนะคะใครที่เป็นคนแจ้งเบาะแสจะได้รางวัลนำจับคุณชูวิทย์แน่นอนข้อมูลเนี่ยมาจากคุณชูวิทย์แจ้งแล้วคุณชูวิทย์ก็ต้องได้รางวัลนำจับ5%จากยอดทั้งหมดคือ 8,345 ล้านนะคะที่มีการยึดไปจากตู้ห่าวดังนั้น 5% ที่คุณชูวิทย์จะได้รับคือ417ล้านบาทนะแต่คุณชูวิทย์บอกว่าประกาศเลยสัญญาประชาคมว่าจะนำเงินจำนวนทั้งหมดไปบริจาคเป็นกุศลผลบุญให้แก่คนไทยทั่วไปไปบริจาคให้โรงพยาบาลทั่วประเทศจะไม่เอาเงินเข้ากระเป๋าสตางค์ตัวเองแม้แต่บาทเดียวเพราะมีมากพอแล้วคุณชูวิทย์บอกลูกหลานก็มีให้หมดละผมเคยทำอะไรไว้แต่ตอนนี้ผมเป็นองคุลีมานกลับใจขอทำงานคืนให้สังคมตอบแทนโดยไม่หวังผลใดๆตามที่เคยบอกไว้กับสาธารณชนสิ่งที่ทำไปต้องการให้ประชาชนได้เรียนรู้เข้าใจถึงการต่อสู้เป็นตัวอย่างให้ได้จดจำว่าไม่ใช่แค่การเปิดโปงเท่านั้นแต่การจะทำให้ภาครัฐหันมาเอาใจใส่แก้ปัญหาอย่างจริงจังต้องใช้แรงกดดันของสังคมขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ถือว่าหน้าที่นี้เป็นของพลเมืองทุกคนที่ต้องช่วยกันคุณชูวิทย์เนี่ยบอกว่านายตู้ห่าวกับเครือข่ายเป็นคนต่างชาติที่มาอาศัยแผ่นดินไทยทำมาหากินดังนั้นเนี่ยจะต้องจัดการที่ต้นตอนะคะต้นตอของปัญหาทั้งหมดต้องดำเนินการตามกฎหมายไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างขั้นตอนสอบสวนของตำรวจและอัยการจบสิ้นลงตอนนี้อัยการสูงสุดจะเป็นผู้ลงนามสั่งฟ้องตามกระบวนการศาลยุติธรรมต่อไปก็หวังว่าประชาชนจะประสบชัยชนะร่วมกันอย่างน้อยเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าคนทำผิดร้อยครั้งแม้หลุดรอดไปได้ทุกครั้งแต่เมื่อพลาดครั้งเดียวเราสามารถล้มกระดานได้ทั้งหมดนอกจากนี้นะคะเมื่อ13มกราคมคุณชูวิทย์เนี่ยยังโพสต์ Facebook ส่วนตัวแล้วก็ภาพข้อความบอกว่าขบวนการเขมือบไทยทุนจีนจากสีหนุวิววันนี้ตู้ห่าวถึงจุดจบหรือไม่กว่าจะรู้ผลสำนวนใน67แฟ้ม 26,892 แผ่นพยาน444ปากคาดว่าอีก2ปีค่ะคุณผู้ชมศาลชั้นต้นถึงจะตัดสินและกว่าการต่อสู้ทางกฎหมายจะถึงศาลฎีกาคงใช้เวลาไม่ต่ำกว่า7ปีเพราะหลักฐานมันเยอะพยานก็เยอะแล้วแท็กติกการถ่วงเวลาเพื่อให้พยานกลับคำหลงลืมขอให้การใหม่ก็ต้องรอจนศาลฎีกาค่ะจะตัดสินว่าใครชนะแต่คุณชูวิทย์บอกว่าข้อมูลของจีนเทายังไม่หมดนะคะโอ้โหเปิดชื่อมาอีกแล้วคุณผู้ชมชื่อว่าเหมาหยาเซียงมีรูปด้วยนะค่ะคนนี้เป็นตัวการสำคัญตอนนี้ถูกจับกุมตัวขังอยู่ที่ตม.เหมาเนี่ยเป็นระดับหัวหน้า1ใน6เป็นผู้จัดการหยงหยวนกรุ๊ปที่ครอบคลุมกิจการคาสิโน call center กว่า 70% ที่สีหนุวิวนายทุนใหญ่คือคนจีนอายุ75ปีชื่อหยงเป็นเจ้าของกิจการต่างๆของตู้ห่าวได้รับเงินทุนมาจากนายหยงผ่านมาทางนายเหมาทำให้ก่อร่างสร้างตัวบ่อนการพนัน4แห่งในย่านยานาวาก็คือจินหลิงที่ถูกบุกทลายไปนำมาสู่การจับกุมตู้ห่าวราชบูรณะเทพารักษ์ซอยหมู่บ้านพัทรนิเวศหลังโรงแรมเดอะเอ็มแกรนร้านอาหารต้นตำรับไทยแยกอรุณอมรินทร์ปิ่นเกล้าแล้วก็ยังวางแผนจะทำพนันออนไลน์ที่ขณะนี้ตกอยู่ในมือของกลุ่มคนไทยที่ใหญ่สุดเป็นตำรวจชื่อเล่นตัวย่อคือซอโซ่คนรู้จักกันทั้งเมืองลำดับ2นายทหารททและลำดับ3ลอลอลิงนะคะลูกนายบ่อนแถวปิ่นเกล้าขณะนี้เส้นทางเงินพันไปถึงผับใหญ่ย่านทองหล่อแล้วไปถึงเจ้าใหญ่ลอตเตอรี่เอ๊ะที่ผมเล่าให้ฟังคุณชูวิทย์บอกนะอันนี้ข้อมูลคุณชูวิทย์หมดเลยนะคุณผู้ชมนะดิฉันไม่ได้พูดเองนะผมเล่าให้ข้อมูลเพื่อให้ทราบว่าเงินทุนนายตู้ห่าวเนี่ยมาจากกัมพูชามาจากสีหนุวิวเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติแล้วการพนันออนไลน์ในเร็วๆนี้จะถูกจีนเทาเข้ามาครอบครองตลาดด้วยเทคโนโลยีและเงินทุนที่แข็งแกร่งรวมถึงแอปเงินกู้จีนมีการไลฟ์สดชวนเล่นพนันมีคนจีนอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นเลยถ้าเร็วๆนี้
เราไม่จัดการถอนรากถอนโคนจีนเทากลุ่มจีนเทาเหล่านี้จะกลับมาใหม่แล้วก็ใหญ่กว่าตู้ห่าวอย่างแน่นอนก็หวังว่าจะถอนรากถอนโคนออกให้หมดนะคะ